้ำพัชราภาเปิดคลิปที่พี่เบิร์ดอวยพรดีใจหนักมากนั่งดูแล้วยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันทำเอาซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อถึงกับหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นคลิปที่ดาวค้างฟ้าอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอวยพรวันปีใหม่ส่งตรงมาให้ถึงตัวเองโดยอ้ําพัชราภาได้โพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ความทรงจําในอินสตาแกรมเอาขีดล่างแผดราป้าพร้อมเขียนแคปชั่นที่บ่งบอกอาการดีใจสุดๆไว้ว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากมากเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่1นั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากมากนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ําแก่เลยค่ะพี่คือไอดอลในทุกเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ําออกกําลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้งานนี้เพื่อนพ้องในวงการที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากรี๊ดแทนกันยกใหญ่ซึ่งทางด้านแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และบอกด้วยว่าทั้งสองคนนี้เปรียบเสมือนซุปตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยอีกทั้งยังอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นอ้ําและพี่เบิร์ดมีโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้ให้แก่กันน้ำตาท่วมเจนนี่หอบเงิน1 ล้านเซอร์ไพรส์แม่แจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินพ่อในปีใหม่น้ำตาท่วมจอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผยคลิปโมเมนต์สุดประทับใจหอบเงิน1 ล้านบาทเซอร์ไพรส์คุณแม่เกดแจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินคุณพ่อในเทศกาลปีใหม่ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ยอดกตัญญูอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่เจ้าตัวมุ่งมั่นทำตามความฝันจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่มีศิลปินในค่ายเป็นจำนวนมากล่าสุดเจนนี่เผยคลิปแรกของปี2564เซอร์ไพรส์แม่1 ล้านบาททางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเจนนี่เคยให้บ้านที่อยู่รถและความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยให้แม่คือเงิน1 ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเนื่องจากอยากเก็บโมเมนต์สุดประทับใจที่ครึ่งหนึ่งในชีวิตเคยให้เงินแม่1 ล้านบาทในอายุ25 ปีอีกทั้งช่วงนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ไม่มีคอนเสิร์ตจึงหันมาถ่ายคลิปบ่อยมากขึ้นโดยเจนนี่ได้วางแผนกับแฟนหนุ่มในเงินเจตปรินสีสังเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการบอกคุณแม่เกดว่าจะได้ถ่ายคลิปรีวิวบ้านที่เพิ่งรีโนเวทใหม่และให้คุณแม่แต่งตัวสวยๆรอแต่แท้จริงแล้วจะแอบเอาเงิน1 ล้านบาทใส่กล่องของขวัญทั้ง2 กล่องโดยหลอกคุณแม่ว่ากล่องหนึ่งมีเงินจำนวน10,000 บาทและอีกกล่องมีเงิน100,000 บาทแต่ความจริงแล้วมีเงินล้านทั้ง2 กล่องทันใดนั้นคุณแม่เกดเห็นกล่องของขวัญทั้ง2 กล่องก็ตื่นเต้นสุดๆบอกว่าไม่ชอบการเซอร์ไพรส์เลยพร้อมยกกล่องของขวัญทั้ง2 กล่องเพื่อทดสอบความหนักและเลือกกล่องที่เบากว่าแต่พอเปิดกล่องของขวัญเท่านั้นคุณแม่เกดดีใจแบบสุดๆเพราะคิดว่าตนเองได้เงินแสนพอนับไปกลับพบว่าเป็นเงินจำนวน1 ล้านบาททำเอาคุณแม่เกดถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเพราะชีวิตนี้ไม่เคยจับเงินล้านมาก่อนซึ่งเจนนี่เผยว่าเงิน1 ล้านบาทถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงดูเจนนี่มาตั้งแต่เกิดซึ่งปีที่ผ่านมาครอบครัวจอดดราม่าอย่างหนักทำให้คุณแม่เกดไม่ค่อยยิ้มโดยปีนี้จึงถือโอกาสมอบเงิน1 ล้านเพื่อให้แม่ยิ้มรับทรัพย์ส่วนที่ไม่เห็นคลิปให้เงินคุณพ่อนั้นเจนนี่เผยว่าได้ทำเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นโด
เบลล่าคงเวียขับรถเที่ยวอวดมุมสวยบ้านที่เขาใหญ่น่าอยู่มากยืนยันด้วยภาพอีกครั้งว่าไม่ใช่คู่รักที่แอบเลิกกันเงียบๆแน่นอนคู่นี้เพราะยังหวานกันข้ามปีจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับหวานใจพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ล่าสุดก็ควงกันขับรถเล่นไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วถึงแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ดูยังไงก็หวานเพราะมีภาพในมุมเดียวกันที่ผลัดกันเป็นตากล้องให้กันแถมยังชมกันเก่งไม่เฉพาะเวียเพราะเบลล่าเองก็ชมเวียเหมือนกันว่าคนถ่ายเก่งและเท่มากทำเอาแฟนๆที่ติดตามความรักของคู่นี้ก็ฟินไปตามๆกันอยากจะขอรูปคู่เวียเบลล่ากันใหญ่สำหรับทริปนี้และนอกจากความหวานแล้วก็ยังได้เห็นเบลล่าโพสต์ภาพบ้านพักที่เขาใหญ่กับมุมสวยๆที่แสนร่มรื่นมีต้นไม้เยอะมากมีแต่คนชมว่าบ้านน่าอยู่มากเหมาะกับวันพักผ่อนจริงๆเวียหวานใส่เบลล่าแต่คอมเมนต์เดือดชักคนโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆเวียมาคนแรกโพสต์ชื่นชมเบลล่าในวันเกิดสมตำแหน่งคนอวดแฟน2020อุ้ยนายณภัทรพาไปส่องของรับขวัญว่าที่สะพายในอนาคตแม่หมูเตรียมไว้ให้แล้วคลิปกระตุ้นต่อมสงสัยของบรรดายาเมาได้ดีสุดๆ สำหรับคลิปวิดีโอที่พระเอกซุปตานายณภัทรเสียงสมบูรณ์นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมนาฟัดขีดล่างนายขณะพูดคุยกับคุณแม่สุดที่รักหมูพิมพกาเกี่ยวกับเสื้อหนังตัวโปรดที่เก็บรักษามานานกว่า27ปีซึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยก็เป็นเพราะบทสนทนาในคลิปวิดีโอดังกล่าวจังหวะที่แม่หมูพูดถึงความตั้งใจของเธอที่อยากมอบเสื้อตัวนี้ให้กับสาวผู้โชคดีที่จะเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านเสียงสมบูรณ์ก่อนจะปล่อยสตอรี่เด็ดทิ้งท้ายด้วยการบอกว่าเคยจะให้แล้วแต่แขนเขายาวไม่พอจนลูกชายสุดหล่อตัดจบแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวหมูพิมพกาเสื้อตัวนี้ตั้งแต่อายุ23ตัวนี้หวงมากบอกเลยว่าแม่เก็บไว้ไม่ยอมให้ใครตั้งแต่แม่ตัวเท่ามดและตั้งใจเก็บไว้ให้สะพายหัวเราะรอไม่ไหวเคยจะให้แล้วแต่แขนเขายาวไม่พออุ้ยตายแล้วหัวเราะแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขยี้คำพูดชวนสงสัยของแม่หมูกันอย่างสนุกสนานจนกลายเป็นประเด็นฮอตที่ทำเอาใครหลายคนอยากรู้หนักมากกว่าสิ่งที่คุณแม่คนสวยพูดนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องขำๆหรือว่าเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงของลูกชายสุดหล่อนายณภัทรกันแน่อีกนายณภัทรหัวเราะเบาๆแม่หมูถูกใจใบเฟิร์นอยากได้คนนี้มาเป็นลูกสะใภ้นายณภัทรทำตามความฝันทุกกระปุกสร้างบ้านหลังแรกให้แม่หมูไม่หรูหราแต่อุ่นล้วงใจนายณภัทรชาวเน็ตยกชื่อแม่หมูพิมพกานี่สิไอดอลแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันอ้ำลืมปริ่มอิ่มใจพี่เบิร์ดส่งคลิปอวยพรปีใหม่อิ่มมอกอิ่มใจนั่งยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันตั้มพัชราภาแฮปปี้ดีดาพี่เบิร์ดธงชัยส่งคลิปอวยพรปีใหม่ทำซุปตาสาวปลื้มหนักจนจะรักไปจนแก่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาซุปตาสาวพราวเสน่ห์อย่างกั้มพัชราภาชัยเชื้อปลื้มปริ่มอิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ซุปตาดาวค้างฟ้าในดวงใจมหาชนอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตได้ส่งคลิปมาอวยพรปีใหม่กับซุปตาสาวว่าอ้ําครับแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้อ้ํามีความสุขมากๆขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีและสมหวังในทุกเรื่องมีความสุขมากๆ
ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่และที่รอทำอยู่เราราศีเดียวกันศิษย์อาจารย์ช้างเหมือนกันเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้5มกราคม2564อั้มพัชราภาก็เพิ่งจะได้อวดคลิปมิตรภาพที่น่ารักดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความเผยความในใจว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่1นั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ําแก่เลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่คือไอดอลในทุกๆเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ําออกกำลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้โดยหลังจากที่อ้ําพัชราภาได้เผยคลิปพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดกราดดีอกดีใจกับสาวเจ้ากันยกใหญ่เลยทีเดียวอ่านข่าวตื่นเต้นจนหน้าเกรงอ้ำดีดาเจอพี่เบิร์ดแฟนๆวีดสองซุปตาประกบคู่ติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม